ฟังที่แหวพูดเดียวกันคลิปนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาร่วมประชุมที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่นางสาวลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำปากาหรือฉายาที่ชาวโซเชียลเรียกว่านางแบบเพื่อไทยเดินเข้ามาในที่ทำการพรรคพร้อมกันและมีการพูดคุยกันมาแต่เมื่อแขกคำปากาเห็นกองทัพสื่อจำนวนมากตั้งกล้องดักรอในเศรษฐาเจ้าตัวถึงกับตกใจและรีบเดินเลี่ยงออกไปอีกทางหนึ่งทันทีขณะที่นายเศรษฐาเรียกกลับมาและถามเสียงดังว่าทำไมแขกคำปากาจึงบอกว่านักข่าวเยอะนายเศรษฐาจึงบอกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าไม่เห็นเป็นไรรู้จักกันเป็นเพื่อนกันกลัวทำไมเราไม่ใช่อีแอบเราพวกเดียวกันก่อนพากันเดินขึ้นห้องประชุมด้านบนทำเอาผู้สื่อข่าวที่รออยู่ในบริเวณนั้นวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เลยทีเดียวเราเถอะบ้านใครไม่ใช่บ้านมึงค่ะนี่สภามึงไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะคนประชาชนก็เลือกเขามา11ล้านเสียงเหมือนกันค่ะเขาก็อยู่บ้านตัวเองได้ค่ะเขาไม่ต้องกลับบ้านมึงค่ะขอโทษกลับบ้านเขากลับบ้านใครคะไม่มีค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของบ้านใครทั้งนั้นค่ะทุกคนทำงานในฐานะตัวแทนของคนที่เลือกเขาไปอยู่ในสภาค่ะแล้วในการทำงานในสภารัฐบาลผสมไม่มีคำว่าไม่มีคำว่ารักเดียวใจเดียวค่ะคำว่ารัฐบาลผสมมันคือความสับสนในตัวของมันเองค่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าและความสับสนก็ไม่ใช่ความผิดด้วยตัวของมันเองค่ะภาวะรักเดียวใจเดียวและจองจำผู้หญิงให้อยู่กับผู้ชายคนเดียวตลอดชีวิตต่างหากที่ disempowering ผู้หญิงและเป็นอุปสรรคของการเป็น feminist และเป็นอุปสรรคของการเป็น liberal และเป็นอุปสรรคของคนที่เรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าผู้หญิงหัวก้าวหน้าไม่มีวันจองจำตัวเองไว้กับคนเดียวค่ะผู้หญิงหัวก้าวหน้าคือผู้หญิงที่พร้อมจะสับสนและเป็นหนึ่งบนโลกใบนี้ค่ะดังนั้นน่ะการที่คุณเที่ยวไปด่าคนอื่นว่าสับสนน่ะมันสะท้อนวิธีคิดและ mentality conservative ของตัวเองอย่าเรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าถ้าคิดว่าคำว่าสับสนเป็นคำด่าคำว่าสับสนคือสิ่งที่ empower มนุษย์ต้องการอะไรพูดมาชัดๆพูดให้จบอยากได้อะไรบอกบอกมาเลยบอกมาเลยที่ตอบเธอให้ตรงคำถามครับผมอย่ามาลับๆล่อๆหยอกประโยคสองประโยคเชิดชูอิสราเอลเรื่องปาเลสไตน์ตรงไหนดองสมองมึงอ่ะเอาไปฝากธนาคารแล้วลืมเบิก